อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีจ้าวันนี้นะทุกคนค่ะไปบ้านญาติเพิ่งกลับมาเนาะคือแบบว่าไปรอบอิสลามาบัดรอบลาวันบินดีเลยทุกคนค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปที่ขวัญเพิ่งลงใหม่เนาะและวันนี้นะทุกคนค่ะขวัญก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะทุกคนค่ะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะนี่เป็นคอลลาเจนนะคะบวกกับวิตามินซีเนาะซึ่งซื้อ1ได้กินถึง2เลยนะทุกคนค่ะในกล่องเดียวเนาะแล้วก็1กล่องเนี่ย 1,600 รูปีนะคะมีอยู่10ซองเนาะคือมันช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บนะทุกคนค่ะรวมไปถึงกระดูกด้วยและที่สำคัญก็คือช่วยเรื่องข้อต่อด้วยนะคะทุกคนค่ะนะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นแครนเบอร์รี่นะทุกคนค่ะเป็นสารที่สกัดมาเพื่อแอนตี้ออกซิแดนต์นะทุกคนค่ะสำหรับสาวๆเนาะเพื่อชะลอวัยเนาะและที่สำคัญเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบปวดฉี่บ่อยๆชอบกลั้นฉี่แล้วฉี่ไม่สุดสักทีทุกคนค่ะตัวนี้คือช่วยได้ดีมากนะคะมันจะมีสารตัวนึงนะที่ช่วยนะคะในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อขวัญเข้ามาได้นะคะไปค่ะเราไปต่อกันนะคะคือไปแบบทุกที่จริงๆนะทุกคนค่ะไปแบบรอบเมืองเลยนะคะคือทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์เลยทุกคนค่ะแต่นี่เป็นกำแพงสนามบินเก่านะทุกคนค่ะซึ่งกำแพงเนี่ยมันก็จะไปจนถึงบ้านขวัญเลยทุกคนค่ะนะตรงนี้คือขวัญไม่เคยถ่ายให้ทุกคนดูเลยนะคะแต่วันนี้มันพาที่ตกดินแล้วมันสวยมากทุกคนค่ะแต่ในกล้องมันก็อาจจะแบบเห็นไม่สวยนะคะนะจริงๆแล้วถนนเส้นนี้นะคือแบบว่าทุกคนเขาจะบอกว่ามันสกปรกมากเพราะว่าฝั่งนึงน่ะมันเป็นทุ่งนาแล้วเขาแบบมาทิ้งขยะนะคะแล้วก็โอ้คือสกปรกก็ทุกคนในแถบๆนี้เมื่อกี้นะคือแต่ว่าตอนนี้เขาพัฒนาแล้วทุกคนค่ะคือเอารถแบบมารถเกตอะมาไถออกหมดเลยทุกคนค่ะถ้ามาบ้านขวัญตอนนี้ทุกคนค่ะคือจะลำบากมากเพราะว่าจะเจอพายุฝุ่นนะทุกคนค่ะซึ่งเขาทำถนนใหม่เนาะมันก็เลยแบบฝุ่นตลบอบอวลเลยทุกคนค่ะนะจริงๆคือแบบหายใจไม่ออกเลยขนาดเปิดแอร์นะวันนี้ก็ไปอีกทุกคนค่ะไปอีกแล้ววันนี้ทุกคนค่ะคือถนนเส้นนี้ขวัญไม่เคยรอดอุโมงค์มาเลยนะแล้ววันนี้ก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะแล้วก็มาทะลุตรงนี้นะทุกคนแล้วถนนเส้นนี้ก็ไม่เคยมาด้วยนะคะเจอน้องอูดน่ารักมากเลยนะขวัญไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงไว้เอานมหรือว่าเอาไว้ขายหรือว่าอะไรไม่รู้นะแต่ชอบมากเลยแล้ววันนี้ก็มาอีกวันนึงทุกคนค่ะมาถนนเส้นเดิมนี่แหละถ่ายให้ดูอีกเหมือนเดิมทุกคนค่ะเมื่อวานถ่ายไม่ทันข้างหน้าเนาะนี่วันนี้ถ่ายทันข้างหน้านะคะก็รอดมามือตึ๊ดเลยนะไฟก็ไม่มีนะทุกคนค่ะนะแล้วก็รอดมาทุกคนค่ะแต่ว่าวันนี้พาทุกคนมานี่เลยนะคะทุกคนค่ะมันเป็นงาน Expo นะซึ่งเป็นงานแฟร์แบบเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยแหละทุกคนค่ะแล้วขวัญจะบอกว่ามันเป็นงานสำหรับคนแบบคนรวยอ่ะทุกคนซึ่งแบบเดินเข้ามานี่ทุกคนมีแต่คนรวยอ่ะคือคนไฮโซว่างั้นเถอะทุกคนค่ะดูแบบเครื่องประดงประดับตกแต่งบ้านอะไรต่างๆนานาคือแบบดีอ่ะทุกคนค่ะนะราคานี่ก็หมื่นอัพนะคะนะแล้วสามีอีฉันนะคะก็ลองนะคะเก้าอี้นวดคือแบบขวัญจะบอกว่าไม่จบแค่นี้ทุกคนค่ะคอยดูต่อไปนะคือแบบว่านางนี่แบบคือลองอ่ะทุกคนค่ะแล้วก็ถามเขาไปนั่นแหละถามทุกคนค่ะแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของเราไม่ใช่เก้าอี้นวดนะเนี่ยขวัญก็แบบยืนรอนะขวัญก็แบบถ่ายให้ดูรอบๆทุกคนค่ะจริงๆแล้วคือมีเยอะมากแล้วคนก็เยอะมากด้วยนี่ทุกคนขวัญชอบโซฟากำมะหยี่นี่มากอ่ะคือสวยทุกคนค่ะในกล้องมันก็อาจจะมองไม่สวยนะเห็นไหมไม่จบทุกคนค่ะถามอยู่นั่นแหละถามแล้วก็สุดท้ายทำอะไรรู้ไหมทิ้งเข้าไปนะทุกคนค่ะแล้วก็นี่มาดูเก้าอี้ทุกคนค่ะเก้าอี้ออฟฟิศนะนางจะซื้อเก้าอี้ใหม่นะคะทุกคนค่ะนะคะแล้วก็ลองมันทุกตัวเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะมีอยู่แค่นี้แหละมีอยู่ประมาณตั้งอยู่ที่เดี๋ยวขวัญจะถ่ายไปรอบๆทุกคนเดี๋ยวคุกก็จะเห็นเองทุกคนค่ะซึ่งแบบนางก็ลองนั่งทุกตัวนะทุกคนค่ะคือแบบตัวไหนมันโอเคนางก็แบบนะนั่นแหละแล้วขวัญจะบอกว่าตรงข้ามก็มีอีกร้านหนึ่งนะทุกคนค่ะที่เข้ามาลงแต่ร้านนี้ที่นางลองทุกตัวนางไม่เอาทุกคนคือแบบลองเสร็จก็คือเดินออกไปเลยแล้วก็ไปอีกร้านหนึ่งอะแล้วร้านนั้นนั่งลองแค่ตัวเดียวแล้วคือแบบซื้อเลยทุกคนค่ะดูนะไม่เชื่อ
จริงๆคือแบบตลกนางมากดูสิคือนางก็ร้องเกือบทุกตัวทุกคนค่ะเนี่ยคือชอบสไตล์นี้มากแต่ว่ามันไม่ถูกใจนั่งแล้วมันแบบไม่เซฟหลังนะทุกคนค่ะประมาณว่าแบบนั่งทำงานในออฟฟิศนะทุกคนค่ะมันเป็นแบบโรคปวดหลังอ่ะเออนะเออแล้วก็แบบจะมาหาเก้าอี้ใหม่ทุกคนค่ะดูสิอู้เนี่ยทุกคนดูโซฟานี่สิของโอ๊กของโอ๊กหรือเปล่าอันถูกปะเออนี่คือดีอ่ะทุกคนค่ะคือแบบสวยอ่ะมาจากลอนดอนเลยนะลอนดอนหรือลอนดอนเออนั่นแหละทุกคนก็ลองไปเรื่อยเออเนี่ย เนี่ยลองไปค่ะลองไปเถอะตัวนึงก็แบบ 20,000 ทุกคนค่ะ 20,000 25,000 26,000 อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะแบบตัวละ 2,000 ประมาณนั้นนะตัวละ 2,500 จริงๆนางก็ลองไปทุกคนค่ะลองจริงลองจังคือแบบจริงจังมากทุกคนเนี่ยคอยดูนะว่านางจะเอาตัวนี้หรือเปล่าคือแบบลองอ่ะเมื่อกี้นะทุกคนค่ะน้องเขาวิ่งมาเปิดไฟแล้วก็วิ่งไปอ่ะตลกมากเลยแล้วขวัญก็เลยเดินมาปิดทุกคนดูสิคือแบบมันมีแต่ของตกแต่งบ้านนะทุกคนค่ะคือแบบคือคนรวยที่เขาแบบมีเงินแล้วเขาแบบชอบแต่งบ้านทุกคนค่ะคือมางานนี้คือคุ้มมากเลยนะเพราะว่าจากแสนกว่าๆมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก 90,000 80,000 อะไรอย่างเงี้ยคือแบบลดเยอะมากทุกคนค่ะมันเป็นงานแฟร์เนาะซึ่งเขาก็แบบมาลงแบบเนี้ยก็แบบบางอย่างก็แบบเหลืออยู่ชิ้นเดียว2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นของดีไงทุกคนค่ะแล้วมันทนน่ะนี่ทุกคนวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะรู้สึกว่าที่ขวัญไปเนาะเป็นเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปรทุกคนค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์กับบ้านเนาะเนี่ยระหว่างทางกลับทุกคนค่ะกลับแล้วนะทุกคนค่ะน้ำในแม่น้ำเนี่ยที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้คือขวัญมาอยู่2ปีกว่าก็เห็นอยู่แค่นี้แหละคือไม่มีเพิ่มนะทุกคนค่ะจริงๆมาเราก็มาเรื่อยทุกคนค่ะเป้าหมายต่อไปของเราจะเป็นที่ไหนตามมาค่ะเห็นข้างหน้าทุกคนค่ะมืดๆนะไม่ใช่อะไรนะพายุฝุ่นเหมือนกันทุกคนค่ะฝนกำลังจะมาด้วยฟ้าก็มืดนะพายุฝุ่นก็มืดทุกคนค่ะจริงๆแต่ดีนะพอเราไปถึงมันจะมีทางแยกออกไปพอดีแล้วเราไม่ได้แบบผ่านพายุฝุ่นเข้าไปฝั่งทุกคนค่ะคือพวกคนที่แบบเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงขวัญก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะแบบปิดจมูกปิดตาเขายังไงทุกคนค่ะจริงๆโอ้คือแบบสงสัยเขามีก่อสร้างหรือเปล่าขวัญก็ไม่แน่ใจทุกคนค่ะนะจามี่บอกว่าอยากมาอยู่ตึกนี้วะซันเออสิไม่ซื้อคอนโดอยู่สิของขวัญว่าเอ้ามองนี่ขวัญว่าเอาขวัญวะขวัญว่าขวัญไม่เอามันแบบว่าทัศนียภาพมันไม่เอื้ออำนวยเลยแถบๆนั้นน่ะเออจริงๆไปทุกคนหาไปกว่าจะถึงทุกคนเอ้ยไม่ใช่ธรรมดานะคนเยอะรถติดโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนค่ะมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะคือบอกว่าบางทีเนี่ยขันไม่อยากออกไปไหนเลยช่วงหน้าร้อนทุกคนค่ะมันร้อนมากแต่ก็ต้องได้ไปเนาะถ้าสามีเอ๋ยชวนบางทีปฏิเสธแกอย่างเงี้ยก็สงสารนะทุกคนค่ะดูสิคือแบบว่าจะบอกว่าไม่ไปคนเดียวเถอะอะไรเงี้ยแกก็จะน่าจ่อยทั้งสงสารสามีทุกคนขาขวัญก็ง่วงนอนดูสภาพนี้คือแบบว่าทุกคนขาขวัญไม่รู้ว่าขวัญไปกดกล้องตอนไหนอ่ะจริงๆขวัญเอากล้องวางไว้หน้าตักทุกคนขาโอ้แล้วแบบวางลงมันไปกดโดนยังไงไม่รู้ทุกคนขาคือแบบว่าง่วงอาจจะหลับอยู่แล้วอ่ะเออจริงๆเนี่ยทุกคนขามองไปฝั่งโน้นสิพายุฝุ่นอ่ะจริงๆแล้วเลยจากตรงนี้ไปทุกคนขาจะเป็นยังไงถึงทุกคนขาเขาทำถนนใหม่อ่ะคือแบบฝุ่นจริงๆทุกคนขาฝุ่นจริงๆเลยอันนี้คือแค่แบบ6โมงเย็นทุกคนค่ะ6โมงเย็นหน้าร้อนอ่ะมันยังไม่มืดนะมันแบบสว่างจ้าเลยแต่มันณวันนั้นน่ะคือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนค่ะมืดอย่างเงี้ยเลยต้องเปิดไฟอ่ะมืดมากแล้วแบบฝนก็จะตกด้วยฟ้ามืดครึ้มมาเลยทุกคนค่ะนะมืดจริงๆมืดจนแบบมองไม่เห็นทางเลยคือในกล้องอ่ะมันเคลียร์นะทุกคนแต่ถ้าแบบมองด้วยตาเปล่าจริงๆอ่ะคือแบบเหมือนหมอกลงเลยทุกคนขาแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเราลอดออกมาจากตรงนั้นแล้วนะตรงที่เขาทำถนนแล้วนะเราก็จะถึงเป้าหมายเราแล้วจึงนี่ทุกคนผ่านมาเมโทรนะทุกคนขาซึ่งมาบ่อยมากจริงๆมาบ่อยมากแต่ไม่เคยถ่ายทุกคนดูหรือว่าถ่ายขวัญก็จำไม่ได้นะแต่ว่ามาบ่อยเพราะว่ามันมีอะไรที่เราต้องการอยากจะกินนะทุกคนขาแต่มันก็แช่แข็งแต่ว่ามันก็โอเคอะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนุ่นคนขาเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนาะต้นหาดูให้ดูอะไรจากสิแพงไปใส่แพงกระดอกกระเดียทุกคนขาจาก150เป็น180ฟาดมา210เข้าไปดูซะ
ต็มถังทุกคนนะปกติเต็มถังก็ 2,800 อะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ถึงเนี่ยเต็มถังทุกคน 3,500 โอ้คือสุดๆอะพอหลังจากนั้นทุกคนค่ะฝนก็เทลงมาทุกคนค่ะฝนตกแบบตกไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบตกนานตกไม่หยุดเลยทุกคนค่ะแล้วก็เราก็กลับบ้านกันจ้าระหว่างทางกลับบ้านก็จะประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนค่ะคือแบบบรรยากาศดีมากวันนั้นอะจริงๆอากาศเย็นๆนอนสบายเลยคือแบบว่าอยากจะให้ทุกวันเนาะเป็นแบบนี้ทุกคนค่ะอย่างน้อยฝนก็แบบตกลงมาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าฝนไม่ตกลงมานานมากทุกคนค่ะอากาศร้อนร้อนเนาะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าทุกคนค่ะสลามอะลัยกุมและสวัสดีจ้า